ติดตามชีเอ็นบันเทิงกันนะคะช่วงนี้จะพาไปร่วมแสดงความยินดีค่ะกับคุณแพนเค้กเขมมนิดกับแฟนหนุ่มนะคะควงคู่กันรับปริญญาเอกเลยรวมไปถึงนักข่าวนะคะก็สอบถามเรื่องของการเตรียมพร้อมข่าวดีที่จะมีถึงค่ะแพนเค้กเขมมนิดควงคู่พี่หมีหรือพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์เปิดใจในพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรทางคู่เผยว่ารู้สึกภูมิใจที่สามารถคว้าปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้สำเร็จโดยใช้เวลาเรียน7ปีที่ผ่านมาต้องใช้ความพยายามและแบ่งเวลาอย่างดีจึงสำเร็จภูมิใจที่หลังจากนี้จะมีคำว่าด็อกเตอร์นำหน้าชื่อแล้วและสามารถไปเป็นที่ปรึกษาให้กับรุ่นน้องได้นอกจากนี้พี่หมียังขอแพนเค้กแต่งงานกลางวงสัมภาษณ์แม้คุณแม่แพมนวลนงคุณแม่ของแพนเค้กจะแกล้งไม่อนุญาตแต่แพนเค้กก็บอกว่าพร้อมเดินหน้าเต็มที่ในการเตรียมงานแต่งงานถือเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตอีกขั้นหลังคบกันมา10ปีขอบคุณทุกคนที่ลุ้นมาโดยตลอดถ้าพร้อมเมื่อไหร่จะแจ้งข่าวดีแน่นอนมันโล่งค่ะก็เรียกว่าดีใจค่ะดีใจที่เดินทางมาจนถึงวันนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ใช้เวลากับการเรียนตรงนี้เรียกว่าเต็มที่เลยเนาะพี่หมีแต่มันก็มีอะไรให้เราได้เจอต้องแก้ปัญหาอะไรเงี้ยค่ะความอดทนคือสิ่งที่แบบสำคัญที่สุดจนกว่าจะจบมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณครอบครัวด้วยแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเลยค่ะคืบหน้าขึ้นไหมคะจากก่อนหน้านี้คืบหน้าค่ะเรื่องใหญ่นะเร็วๆนี้แหละครับคือเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยรุ่นนี้แล้วเนาะอุ้ยตายแล้วโอเคเอางี้เลยว่าแพนจะแต่งกับพี่ไหมเออฮะเอาเรื่องนี้เลยเหรอคะแม่เหรอคะได้คำตอบแล้วนะทุกคนได้คำตอบแล้วนะโอเคโดยแพนเค้กและพี่หมีเผยว่าแม้จะเรียนจบปริญญาเอกแล้วแต่ไม่มีความคิดในการลงเล่นการเมืองและยังไม่มีพรรคไหนมาทาบทามคนมีความรักในเวลาพูดขณะใส่หน้ากากนะยังรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของความสุขเนี่ยทะลุหน้ากากออกมาเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ